สาวสองคู่ขึ้นเครื่องบินไปเหนือเมืองแคทโดมิลส์ในรัฐเท็กซัสแล้วกระโดดร่มลงมาในสภาพอากาศและท้องฟ้าปลอดโปร่งเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าในทวีปอเมริกาเหนือในรอบ7ปีแบบใกล้ชิดจากบนท้องฟ้าปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เริ่มรับชมได้ทางตอนเหนือของเม็กซิโกต่อด้วย13รัฐของสหรัฐอเมริกาและอีก6รัฐของแคนาดาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรอยู่ในระนาบเดียวกันทำให้ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดเต็มดวงโดยจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอเมริกาเหนือในอีก20ปีข้างหน้าลูกเรือกองกำลังพิทักษ์ชาติอาร์คันซอจากกองบินขนส่งทางอากาศ189ถ่ายภาพสุริยุปราคาเต็มดวงขณะกำลังฝึกบินออกจากฐานทัพอากาศลิตเติ้ลร็อกโดยสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์ชาติกำลังบินด้วยเครื่องบินขนส่งเฮคิวลิส430โดยสามารถบันทึกคลิปวิดีโอขณะที่ดวงจันทร์เคลื่อนไปบดบังด้านหน้าดวงอาทิตย์ทั้งหมดโดยสุริยุปราคาครั้งนี้กินเวลานานถึง4นาทีครึ่งเที่ยวบินชมสุริยุปราคาจากเครื่องบินของ Delta Airlinesออกเดินทางจากออสตินรัฐเท็กซัสลงจอดที่เมืองดีทรอยรัฐมิชิแกนเที่ยวบินนี้ได้ชมสุริยุปราคาอย่างใกล้ชิดบนความสูง 9,144 เมตรโดยมีผู้โดยสารจองตั๋วเต็มลำเพื่อชมสุริยุปราคาจากหน้าต่างห้องโดยสารมีการเพิ่มเที่ยวบินเดลต้าใน2นาทีสุดท้ายทั้ง2เที่ยวบินอยู่บนเส้นทางที่ชมสุริยุปราคาได้โดยมีผู้โดยสารคู่หนึ่งขอแต่งงานกันระหว่างชมสุริยุปราคาด้วยบรรยากาศสุดหวานชื่นส่วนผู้คนในเมืองมิลเลอร์ตันรัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาต่างตื่นเต้นกับการชมสุริยุปราคาเต็มดวงท้องฟ้าในเวลากลางวันที่มืดมิดทำให้สัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนตื่นขึ้นและสับสนจนเชื่อว่ากลางคืนได้มาถึงแล้วสุริยุปราคาทอดผ่านเหนือชายฝั่งรัฐออนแทริโอของแคนาดาเป็นภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นผู้คนรวมตัวกันที่ชายหาดเมื่อท้องฟ้ามืดลงภายใต้เงาจันทร์ที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ท่ามกลางเสียงเชียร์ดนตรีและบรรยากาศความตื่นเต้นอย่างมีความสุขภาคเหนือของเม็กซิโกตกอยู่ในความมืดมิดช่วงเวลาสั้นๆผู้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างสวมแว่นตาและฟิลเตอร์ชนิดพิเศษมองไปที่ดวงอาทิตย์โดยในพื้นที่ชายฝั่งของเมืองมาชัตลันผู้คนรวมตัวกันบริเวณชายฝั่งเพื่อชมสุริยุปราคาเช่นเดียวกับรีสอร์ทริมชายหาดในเม็กซิโกไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำโอไฮโอและไกลออกไปทางเหนือณน้ำตกในแอการ่าผู้คนส่งเสียงดังกึกก้องขณะดวงอาทิตย์ถูกบดบังบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักอย่างมากโดยครั้งหน้าอีก2ปีจะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงอีกครั้งในวันที่12สิงหาคม2026ซึ่งจะพาดผ่านลงมาจากขั้วโลกเหนือข้ามมาที่ประเทศสเปนและสิ้นสุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ